แต่พักก่อนที่ผมได้สิกาแล้วก็โดนรับมานะครับผมในพาร์ทนี้นะครับเราเลยต้องทำการไปตามจับอีวีครบนะครับป่ะคลิปนี้เป็นไงผมตามจับอีวีได้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีคนจะตามไปตีมาอีกแล้วเป็นไงบ้างคลิปนี้ไปดูเลยครับไปสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมจะสองทำอีกแล้วนะครับชาวโปเกมอนในวันนี้นะครับมันก็เล่นไมน์คราฟต์กันอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้เราทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าอีวีกันนะครับผมซึ่งอีวีนั้นผมบอกว่าโปเกมอนที่ตามหาไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเอาละก่อนอื่นนะครับผมต้องเอาตัวสำคัญของเราไปก่อนนะครับนั่นก็คือนี่ครับพี่คาตานาของเรานะครับหรือโปเกมอนจับเด็กนะครับโปเกมอนจับเด็กเฮียคำพูดคำจาหยาบคายมากอ่ะเหมือนโปเกมอนเปโดเงี้ยเฮลมอนเราจะเอาไปนะครับก็จะมีอยู่ควิกบอลอ่ะเลเวลบอลนะครับอ่ะสองบอลนี้ที่เราจะเอาไปนะครับโอเคซึ่งภารกิจของเรานะครับก็แน่นอนจับอีวูเหมือนเดิมนะครับอีวูตอนนี้เราก็มีทั้งหมด3ล่างเนาะจากทั้งหมด9ล่างนะครับวันนี้เราจับอีก6ล่างนะครับผมตอนนี้ผมมีอีวูเนี่ยผมมีธรรมดามีน้ำมีสายฟ้านะครับและผมต้องทำการไปตามหาอีก6ตัวที่เหลือนะครับก็น่าจะเป็นไฟพลังจิตความมืดใบไม้อะไรอย่างนี้นะครับน้ำแข็งอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ไปตามหาอีวูกันซึ่งร่างแรกของอีวูนะครับสามารถตามหาที่เบิร์ดฟอเรสต์นะครับผมและอีวูก็จะมีโอกาสเกิดเยอะมากนะครับโอเคโอกาสเกิดของมันก็ 0.56% นะครับซึ่งถามว่ามันเยอะไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันเยอะอยู่นะอีวูอ่ะมันมีบอสด้วยว่ะบอสซานบอสบอสนกกระจอกนี่สงสัยอยากเจอสุกิตี้ผมไหมน้องปะโชว์แม็กไลนิ่งให้น้องมันดูหน่อยดิสุกิตี้ไปครับแม็กไลนิ่งเรียบร้อยนักเตียวจอดไอ้น้องกระจอกเฮ้ยอันนี้มีโอกาสถ้าเกิดเราจัดการได้เราจะได้มันเลยว่ะฟูจิงิอ่ะลองดูครับเผื่อแบบจะจับได้เอาไว้ฮีทไป5ที่แรงที่สุดครับไดนาแม็กชาริซาร์ดปุ๊บทีเดียวเกือบตายน้องโอ้ยเราปั๊มไปตีมันบ้าไปแล้วคอยคิง2ตัวอันนี้โอ้ยอันนี้ตัวเกียนมาอุ้ยชิบหายแล้วมันสลิปพาวเดอร์ผมคนโง่เลยเรียบร้อยครับตายโอเคจับด้วยเลยดิควิกบอลแล้วกันครับจับเล่นๆไม่น่าติดอยู่แล้วล่ะเอ้าติดเฉยเฮ้ยควิกบอลติดว่ะประสานอะไรวะเนี่ยท้อเลยครับเจออย่างงี้ไม่เป็นไรหาอีวีต่อโอเคผมเจอแล้วครับอีวีของเรานะฮะมาเอาชิบหายแล้วอีวีเฮ้ยมีตัวเราไปสู้อีวีอยู่อีวีชนะนะลูกชนะลูกพ่อลูกพ่อได้โปรดลูกพ่อชนะชนะได้โปรดพ่อจะจับลูกเร็วเร็วโอ้โหมันตีรัวอีวีตีรัวอย่างงี้ผมว่าชนะชัวร์ครับใช่ไหมเร็วเร็วคนรอมันท้อใจเรียบร้อยขอบคุณมากมันนี่มาฟอร์สวิฟอะไรแล้วอะเบบี้ดออะไรแล้วอะฟอร์สวิฟฟอร์สวิฟไปครับก็จับด้วยเลเวลบอลนะครับเลเวลต่างกันเยอะอยู่เลเวลบอลนี่ตัวท็อปครับเป็นการจับโปเกมอนเวลน้อยเรียบร้อยชิวๆครับได้มาแล้วตัวหนึ่งหาไปเรื่อยๆครับผมต้องหาหลายตัวอยู่นะครับอีวีเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆครับโอ้ว้าวว้าวว้าวไอ้น้องเจอกันอีกแล้วนี่เลยตัวใหญ่ๆดูปฏิดิดูปฏิดิไปเลเวลบอลครับสบายสุดไอ้น้องโอเคเราสามารถเปิดมองนี้ได้นะครับเพื่อดูว่าอีวูอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับเผื่อแบบมันอยู่แถวนี้ด้วยไงไปเบิร์ดแต่เขาเรียกว่าเบิร์ดไอวิวครับทุกคนเฮ้ยตัวนี้โอ้โหผมไม่รู้ไว้ฝูกใครแต่ไม่ใช่ไว้ฝูกผมชัวร์ครับไปไอ้น้องโดนวอเตอร์ชูลินเคนไปเลยอุ้ยเฟนเฉยอะไรแล้วอ่ะวอเตอร์ชูลินเคนเจ็บดิเจ็บไปดิน่าเจ็บอยู่เวลามันมาคล้ายผมจะได้แค่ท่าเดียวครับก็คือวอเตอร์ชูลินเคนแต่เมื่อกี้ผมใช้วอเตอร์ชูลินเคนช้ากว่าไอ้ตัวนี้อีกอะทำได้ไงวะปกติท่านี้มันเป็นท่าที่เร็วกว่าเนี่ยไปแล้วกระจอกมันอาจจะสู้กับกบเทพครับเป็นไปบ่ได้เด้อกบเทพมันโหดไอ้น้องโอเคครับรออีวีเกิดอีกนะครับน่าจะต้องรอเกิดอีกหลายตัวอยู่นะครับมาครับอีวีลองควิกบอลดูสักรอบครับว่าติดหรือเปล่านะครับกับอีวีตัวนี้ของเช้าวันใหม่1 2 3หุ้ยไม่ติดเวนควิกบอลไม่ติดหรอวะเฮ้ยบ้าไปแล้วครับอีวีตัวนี้ฟอร์สวิปเลยควิกบอลไม่ติดกับฟอร์สวิปเลยครับฟอร์สยาวๆครับไอ้น้องมาเลเวลบอลเหมือนเดิมครับในเป็นที่ง่ายสุดแล้วไอ้ตัวนี้เหมือนพยายามที่จะแบบมาตีกับผมว่ะไอ้หนูไอ้กระตีกับพี่ทำไมเอ็งรู้ว่าเอ็งสู้พี่ไม่ได้เอ็งอยากกระตีทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้นี่อยากตีจัดให้ครับ1บทเพลงหอถังหมดป่าออกมาแล้วครับตัวนี้อีวีใหม่แมนลองครับควิกบอลสักรอบหนึ่งเพื่อจะติดอันนี้ผมยังกับยังอุตส่าห์พยายามใช้ควิกบอลนะรู้ว่ามันไม่น่าติดหรอกแต่ก็ลองดูนะครับโหไม่ติดจริงด้วยไอ้น้องฟอร์สวิปไปสักทีนึงเลเวลบอลจับดูโอเคครับเลเวลบอลทีเดียวติดเลยแต่ควิกบอลนี่คือแบบโอกาสติดไม่มีเลยครับโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วโอเคครับก็ตอนนี้นะครับอีวีของเรานะครับก็จะมีเยอะมากนะครับหูยเรียกว่าเยอะเยอะจริงนะครับโอเคอีวี4ตัวนี้นะครับผมคิดว่าเราจะทำการออกมาทำตัวธาตุไฟตัวนึงนะครับก็ด้วยการเอาหินไฟยัดเข้าไปนะครับหินไฟไม่ได้ขุดมาเพิ่มป่าวะหรือว่าลืมขุดเพิ่มหรือขุดก้อนได้ไหมหินไฟก็ขุดใต้ดินแหละหินไฟใต้ดินแต่ว่าผมเอานี่ก่อนแล้วกันนี่เอาหินน้ำแข็งยัดก่อนแล้วกันง่ายดีนะครับอีวีออกมาหินน้ำแข็งยัดครับเรียบร้อยเอาตัวนี้ก่อนเลยเปลี่ยนร่างมาเป็นอีวีน้ำแข็งนะครับไหนๆก็มีหินน้ำแข็งในตัวอยู่แล้วยัดเลยแล้วกันเรียบร้อยครับเป็นอีวีน้ำแข็งตัวนึงมาโอเคครับเจ้าแมวน้ำแข็งของเราก็โอ้ยทำไมตัวมันใหญ่จังวะบรูนี่ไงหินไฟผมมีอยู่ไฟสโตนชาร์ดครับมีอยู่ครับหลายอันอยู่มาลองดูครับ
ปั๊บรวมกันกลายเป็นนี่เลยไอ้น้องมาตัวต่อไปครับที่เราจะทำการแปลงร่างนะครับภาพไปเลยอีวุ้ยกลายร่างลูกพ่อเรียบร้อยครับตัวที่สองครับอีวุ้ยอีวุ้ยไฟไปเลยหนูตัวต่อไปครับก็คงจะเป็นอีวุ้ยอีก2ตัวนะครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปหาลีฟสโตนกันนะครับหรือว่าหินใบไม้นะครับซึ่งหินใบไม้เนี่ยโอกาสเกิดของมันนะครับก็จะเกิดในโอมฟอเรสต์นะครับผมนะเราก็จะมีโอกาสที่จะเจอพวกหินใบไม้นะครับได้แต่ที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าหินใบไม้จะเกิดจากใต้ใบไม้นะครับผมนะประมาณนั้นอีกวิธีนึงนะครับก็คือว่าเราต้องทำการให้อีวุ้ยเนี่ยมันเลเวลอัพนะครับ10เลเวลทีเดียวรวดเดียวนะครับตอนที่อยู่ใต้มอสโตนนะครับหรือว่ามอสซี่สโตนนั่นเองนะครับดูก่อนว่าผมจะทำอะไรได้ก่อนกันนะครับระหว่างที่ผมจะหาหินใบไม้หรือว่าผมจะหาแรคคันดี้ครบเพื่อเอามาทำการปั๊มเวลมันนะต้องแบบว่ารอดูก่อนว่าอะไรจะครบก่อนกันนะครับไอ้นี่โปรเทคยาวๆเลยว่ะตายหนุ่มเรียบร้อยโอ้โหไอ้นี่ให้มูนสโตนมาไม่ได้อยากได้โว้ยนะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้ก็ได้เนี่ยอ่ะให้อีวีนะครับมันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่อยู่ผมต้องให้ EV นะครับยืนอยู่ใต้หินมอสซี่นะครับแล้วก็เอาเนี่ยอัพเลเวลมันนะครับอัพยาวๆเลยนะครับนะอัพไปเลยครับอัพอย่างเงี้ยให้มันครบ10เลเวลนะครับประมาณนี้โดยที่แบบว่าพี่แกต้องยืนใต้หินมอสซี่นะครับนี่ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่ได้แล้วผมว่าอันนี้หลอกแล้วโดไอ้เหี้ยคุณโดวิกิหลอกนี่ผมมานั่งอ่านวิกิเนี่ยมันบอกว่าให้เลเวลอัพ with in 10 block of mossล็อกเนี่ยโอ้โหมอสออมอสล็อก10บล็อกก็คือต้องอาจจะต้องแบบว่าหิน10อันไงแต่ผมไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นการแก้ร่างในรูปแบบอื่นแล้วกันนะครับรูปแบบเดิมนี่น่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็เป็นรูปแบบอื่นเป็นแบบว่าเพิ่มเฟรนชิพแล้วกันอ่ะในเมื่อรูปแบบเดิมไม่ทันก็ไปเฟรนชิพซะมึงอ่ะไปเป็นอีกแนวไส้น้องมาลิฟต์โซนอันแรกครับลิฟต์โซนอ้าวกูทุบแล้วมันทำไมไม่ได้วะนี่ก็ได้แล้วได้มั้ยได้อันเล็กๆของมันมาแล้วคือลิฟต์โซนเนี่ยโอกาสนะครับก็คือมันจะเกิดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแบบใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องลองขุดดูนะครับขุดนี้ใช่ป่ะอ่ะขุดมาแล้วก็นี่ไงเห็นป่ะมันจะเกิดออกมานี่ครับเกิดแบบแถวๆใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยเออคุณต้องลองหาดูครับเผื่อแบบมันมีโอกาสเกิดแบบเล่นลิ้นนะน้องเล่นลิ้นเล่นแร่นี่ๆๆเกิดออกมานี่ๆๆๆคุณลองดูเดี๋ยวแม่ก็แบบเอานี่ทุบดูก็ได้ครับเนี่ยถ้าเกิดมันมีมันก็จะโผล่มาอันนี้อย่างงี้นี่น้องนะครับลองทุบดินดูครับมันจะเกิดใต้ต้นไม้นี่แหละนะลองดูนี่วิธีการหาลิสต์โตนที่ง่ายที่สุดครับถ้าเกิดคุณมีมอดนี้นะครับคุณแค่ทุบดินคุณก็สามารถหาลิสต์โตนได้เลยนะครับแบบหาใต้ดินแบบทีเดียวดินหายหมดอย่างเงี้ยเออโคตรสบายน้องเอ๋ยนี่อันที่9สุดท้ายโอเคครับครบแล้วเห็นป่ะลิฟต์โตนก็ครบแล้วนะครับเราก็จะไม่เอาตัวนี้มาใช้นะครับเพราะตัวนี้อีวีตัวนี้นั้นได้ถูกเพิ่มเฟรนชิพไปแล้วนะครับไป160เพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาตัวที่เฟรนชิพเยอะมาใช้นะครับมันน่าจะวุ่นวายจนเกินไปนะฮะเราก็จะทำการสร้างหินใบไม้ขึ้นมาแล้วก็จับยัดอีวีตัวนี้เลยนะครับเพื่อกายล่างมันก่อนนะครับไม้หนูถึงเวลาแล้วกลายเป็นลิฟยอนนะครับผมจำไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรนี่เลยอีวีใบไม้ลิฟยอนมาตัวนึงโอเคครับอีวิวไม้ก็เก็บไปนะแล้วก็ไอ้นี่เอาออกมาก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนมาครับลองดูปั๊บโอเคเทคดาวผมว่ามันต้องค่าความสนิทนี่น่าจะเยอะนะครับน่าจะ250นะครับอันนี้ผม219เลยยังไม่ได้เลยนะฮะ5 minutes later เฮ้ยกลายร่างแล้วเว้ยโหได้กลายตอนเช้าโอเคครับกลายร่างตอนเช้าก็จะกลายเป็นในตัวแมวพลังจิตนะครับที่มันไม่ใช่แมวความมืดเป็นอีกร่างนึงนะผมว่าก็โอเคนี่แหละแมวพลังจิตไอ้น้องเรียบร้อยโอเคครับก็ตอนนี้แมวพลังจิตก็ได้มาแล้วนะครับก็เหลือแมวความมืดและอีกตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะคืออีวีธาตุแฟรี่ตัวที่มันน่ารักหน่อยนะครับโอเคต่อไปผมคิดว่าผมไปจับอีวีนะครับเพิ่มอีกสัก2ตัวป่ะไปตามหาอีวีสองตัวกันดีกว่าครับมาดูโปเกมอนตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับเห็นไหมแฮปปี้เนมเพิ่มเป็น200แล้วทุกคนเนี่ยถ้าเกิดผมใช้เฟรนบอลจับปุ๊บมันจะแบบไอ้เหี้ยโปเกมอนตัวนี้มันกลายเป็นเพื่อนผมไม่น้องเฟรนบอลนะครับเฟรนบอลมันคือบอลที่จะทำให้พลังมิตรภาพของเรานะครับเพิ่มพูนนะน้องเดี๋ยวผมลองกลับไปดูก่อนเนี่ยเห็นป่ะคือจับปุ๊บมันจะแบบว่าโอ้พระเจ้าช่วยแล้วเนี่ยตั้งชื่อ EV of Sociable นะครับหรือว่า EV ที่เป็นไอ้พวกสัตว์สังคมไอ้น้อง Sociable ก็แบบว่าพวกกับติดสังคมอะไรเงี้ยสังคมแย่ๆอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างจากเจ้าของมันนะครับที่ไร้สังคมสิ้นดีไอ้เหี้ยกูท้ออ่ะเฮ้ยแบบโอ้ผมมีเดี๋ยวเบจติดตัวเห็นมา8อันไอ้น้องโอเคครับแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำการปั๊มเวล EV ตัวนี้นะครับตอนคืนได้แบบโคตรง่ายเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เฟรนบอลจับทำไมผมไม่ใช้เฟรนบอลจับพวกเทพมาตั้งนานแล้ววะเออเนาะโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าตอนนี้เราใช้เฟรนบอลในการจับมาแล้วนะครับสำหรับ EV มาครับน้องวีเฮ้ยได้หรือเปล่าน้องเห็นปะเพราะแบบมันอัพเป็น200ปุ๊บแบบเฟรนชิพแบบแป๊บเดียวคือได้เลยครับคือแล้วก็มีวิธีนึงในการปั๊มเฟรนชิพคือกด R เอามันออกมานะครับเอามันออกมาแล้วมันอ่ะจะเพิ่มทุก40วิเพิ่ม1เฟรนชิพอ่ะคุณงี้ดีกว่านะครับก็จะทำให้เฟรนชิพของโปเกมอนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแค่ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นอีวีที่แบบเป็นร่างแบบหนูน้อยมาโดกะมันคือแบบมันเหมือนหนูน้อยมาโดกะมากเว้ยชิปแปงถึงผมจะไม่อยากจะพูดถึงการ์ตูนมาโดกะก็เถอะมันเป็นการ์ตูนที่แบบโอ้ my man
มันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมไม่ชอบมันดาร์กเกินไปโอเคมาต่อไปครับตัวสุดท้ายอันนี้วิธีการได้มันยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทำการไปเบิร์ดฟอเรสต์หา EV อีกรอบนึงนะครับป่ะโอเคครับมาถึงเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับผมต้องทำการไปตามหานิมเฟียครับนิมเฟียมีวิธีนึงนะครับคือน้องอ่ะจะเกิดแต่ว่ามันจะเกิดแบบอันตรายมากคือแรงมากๆนะครับในไบโอมฟาวเวอร์ฟอเรสต์นะครับโอเคครับอ่ะโบรเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเอ้าก็จับโปเกมอนไงอ่ะโอเคพอดีว่าเราต้องการตัวนั้นพอดีตัวนั้นมันเป็นตัวสำคัญสำหรับเรามากเลยนะขอได้ไหมเราก็ยังไม่มีตัวนี้เหมือนกันน่ะเอางี้แลกมาตะบอล2ลูกเลย2ลูกเลยเหรอ2ลูกเลยนะเอ็มบอลเลยนะพอดีเราไม่ทำกันอย่างนั้นนะดิโอเคงั้นจะเอาไงอ่ะงั้นก็ต้องมาแบทเทิลแย่งกันไปไงล่ะได้เอางี้ถ้าเกิดผมชนะแบทเทิลคุณอ่ะคุณให้นิวเฟียผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณชนะแบทเทิลผมอ่ะคุณเอาเอ็มบอลผมไปเลย2ลูกแบบฟรีๆก็ได้โอเคมาคุณพร้อมแล้วใช่ไหมโอ้พร้อมอยู่แล้วมาเริ่มเลยไปเอาไงดีคิดว่ากบเทพแค่นั้นทำอะไรได้เหรอได้ดิไปครับเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยนั่นมันกบอะไรวะน่ะกบตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมอะไม่ได้ได้มาจากคนธรรมดาผมได้มาจากสัตว์อาจารย์พุทธมันคือกบเก็กของอะแอชนานนี้ไอ้น้องไปเฮ้ยตัวเนี้ยนายน่ะจับไว้ทำไมนะเดี๋ยวกระจายน้ำอุ้ยอุ้ยเป็นไรอะตายเลยว่าจริงติดขี้โอ้ยเก่งกล้าเหรอต้องเจอนี่ฉันใช้ได้แค่ท่าเดียวนะสิไปเลยเฮ้ยได้แม็กก่อใช่แล้วจริงปะเนี่ยได้มาจากการล่าก็ต้องนี้แหละเวลาไม่ดีอุ้ยคิดดีเขาโอ้กับตายถามหน่อยเหอะที่มันมีได้แม็กคนเดียววะฮะจะบอกนะอุ้ยตายสวยแล้วมาเลยลิซาดอนเอานี่ไปเวลาลาปัดเอาดิขอลองสู้กันหน่อยไปโหลิซาดอนจีแม็กให้มันได้อย่างนี้ดิวะท่าไฟสูงสุดเรียบร้อย yes ไปเลยอันนี้เหมือนมีมเลยอ่ะที่แบบอยู่ในตัวนั่นแหละอะไรวะพี่พิกาจูไปเลยพิกาจูจิมแม็กหมดอายุได้แค่3รอบอุ้ยดราก้อนไนท์นี่เป็นตัวสุดท้ายของนายแล้วสินะใช่แล้วดราก้อนบีทเฮ้ยติดพาราไลท์โอ้โหโดนจิมแม็ก Wi-Fi เข้าไปตอนนี้มันมีไฟของจิมแม็กอยู่เนี่ยนายน่ะตีฉันไม่ได้หรอกถึงเวลาต้องจบแล้วเอาล่ะจบแล้วส่งนิมเฟียมาที่นี่มันไม่มี PC อ่ะดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาให้แป๊บนึงนายตามเรามาได้ไหมกลับไปที่บ้านเราได้ตามมาโอเคโอเคเรานี่ให้นายได้ไหมเราให้บอลนายลูกนึงโอ้เผื่อเก็บไว้ใช้ในที่ของนายนี่ไงไหนอะโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วในอันนี้ PC นะโอเคก็เดี๋ยววิธีการแลกเปลี่ยนนะนายก็ต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรที่มันดูแบบดูดีกันหน่อยนะดูดีหรอใช่เดี๋ยวเราพานายไปแลกเปลี่ยนแป๊บโอเคมาถึงที่แลกเปลี่ยนแล้วนายอบิดแล้วนะโอเคแล้วนี่ไปเลยนี่แหละโปเกมอนเป็ดโอ้ยถึงก็ได้ไปแล้วนิมเฟียเป็นไงก็เท่เหมือนกันเนี่ยเป็ดเท่เปล่าเป็ดกาล่าฟอร์มเป็นไงมาถือว่าแบบว่านายก็เจอยิมเฟียพร้อมฉันอ่ะนะก็เอานี่ไปแล้วกันเออมันคืออะไรอ่ะนายได้มาระหว่างนายได้มาตอนไหนเนี่ยก็ระหว่างเดินทางนิดๆหน่อยๆหยิบมาหยิบติดมือมานิดนึงโอเคเดี๋ยวเราลองอ่านกันนะถ้าอยากร่วมประลองแต่อาเซอุสมิติของคุณหายไปแล้วจงหาโปเกมอนทุกธาตุอย่างละ30ตัวเพื่อเชิญอาเซอุสต้นใหม่ออกมาจุติยังโลกของท่านง่ายใช่ไหมก็มันก็ดูไม่มันก็เรียกว่าง่ายได้นะแต่มันก็เรียกว่าไม่ง่ายก็ได้นะจริงๆฉันก็ทำครบไปแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ให้หรอกก็ไปหาเอาเองแล้วกันนะเดี๋ยวฉันต้องออกเดินทางก่อนไปแล้วไว้เจอกันใหม่พ่อหนุ่มหัวน้ำเงินโชคดีบายลาก่อนแล้วนายมีโปเกมอนบินกลับไหมเนี่ยเราไม่บินหรอกนะที่เนี่ยโอ้เราแล่นไปโอ้ดำไปแล้วคนสมัยนี้แปลกคนเด็กโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นภารกิจใหม่ของพาร์ทต่อไปนะเนี่ยผมจะได้เชิญอาซูตไปเพื่อไปอีกมิตินึงโอ้ทุกอย่างผมว่ามันเริ่มคลี่คลายแล้วหรอ